เดี๋ยวนะเขาโผล่ขึ้นได้ยังไงเซเลบี้เหรออ้าวเซเลบี้ว่าไงฮะมาดิอยู่กัน4ตัวเลยฮะว่าแต่เซเลบี้เรียกลงมาทำอะไรกันเหรอเฮ้ยหมายความว่ายังไงที่โลกภายนอกกำลังตกในความวุ่นวายนะเดี๋ยวจู่ๆทำไมถึงว่าอย่างนั้นล่ะแล้วพาพวกเรามาที่นี่ทำไมเนี่ยThank you.
อ๋อนี่มันคือมิสซิรีดันเจียนเหรอที่มันนั่งแก้ปริศนาเอองั้นยังไงเดียเดลบี้ต้องทำยังไงเออแต่ไม่สิถ้าเรามัวแต่อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงล่ะเราจะปล่อยให้โลกมันจบงั้นเหรอเดลบี้เอองั้นก็ขึ้นไปข้างบนดีกว่าไหมเออขึ้นดีกว่าแล้วข้างข้างบนนี้จะขึ้นยังไงเนี่ยโหไม่มีบล็อกต่อนี่ช่วยบอกทีว่าเราจะไปยังไงต้องแก้พัซเซิลใช่ไหมเนี่ยนี่เธอตั้งใจจะป้องกันขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็ได้ลองดูแล้วอันนี้อะไรเนี่ยต่อท่าโปเกมอนเออสิพี่เข้ามาต่อท่าโปเกมอนต้องตามกฎที่ให้เคนนี่เรามาอยู่หน้าบ้านกันก็ไม่ได้นำเสนอบ้านอะไรขนาดนั้นนะพี่มาริบี้แนะนำกิจกรรมหน่อยสัตว์ยังไงกันนะกิจกรรมนี้มาริบี้โอ้โหช็อกเลยตระกูลเขียว4ตัวมารวมตัวกันไอ้นี่ก็ไม่เขียวหรอกดำเลยเอาใช่แล้วเดลบี้อันนี้คือต่อท่าใช่ไหมสรุปคือนี่ก็นะมีป้ายมา14อันแล้วยังไงต่อให้มันเรียงกันพวกนายก็ต้องช่วยเราคิดแล้วล่ะช่วยคิดหน่อยสิมันมีเสียงโผล่นะบั๊กเฮ้ยนูเมลก้อนเป็นมังกรคิวเลยเป็นมังกรน้ำแข็งงั้นก็ต้องเป็นน้ำแข็งใช่ไหมล่ะต่อมาดังตรงนี้เป็นซานไนท์งั้นเราจะต่อฟังไหนก่อนถามนี้ดีกว่าฟังซานไนก่อนใช่ไหมงั้นซานไนก่อนแล้วกันซานไนเป็นจิตกับแฟรี่งั้นต้องเป็นจิตงั้นสิจริงต้องได้แน่ๆจริงอ๋อไม่ใช่จริงเนี่ยจริงไหนนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่จริงนี่ไหมโอเคถูกด้วยไปน้ำแข็ง2ตัวน้ำแข็งเพียวๆมีตัวอะไรบ้างอ่ะอย่างนี้ป่ะแล้วก็ใช่ไหมสรุปใช่ไหมโอ้ก็ลองดูอ่ะหึพี่หมีอ่ะพี่หมีเขียนไงเนี่ยนี่ป่ะพี่หมีเนี่ยพี่หมีตอนนี้น้ำแข็งจิตจิตแฟรี่ต่อไปสวับต้องเป็นแฟรี่ไม่สิต้องเอาธาตุรองมาไว้ธาตุแน่ก็คือสมมติซาไนท์ไม่สิเราต้องตอบไทป์2ของมันต้องเป็นไทป์แฟรี่ไม่ใช่ธาตุแรกทำไมเราไม่เอาล่าก่อนหน้านี้ล่ะคือเรียนอะไรสักอย่างปะKI ตัว R นี่ปะคือเรียนอย่างเงี้ย
ใช่ไหมสรุปเออใช่นั่นแหละเออเป็นคือเรียตอนนี้จิตก็จะนำก่อนตอนนี้แบนจิตแล้วงั้นก็ต้องแปลว่าตรงนี้จะไม่ใช่สวัปแต่แค่ห้ามตอบจิตเอ้างั้นก็ใช้ซ้ำไม่ได้สิงั้นเอาตรงนี้ออกไม่งั้นตรงนี้มันจะเป็นจิตเหมือนเฮ้ยโอ้โหดักอย่างนี้เลยนะเร็วจริงๆเนี่ยโอ้ยไม่ได้ว่าเธอสรุปตัวนี้เป็นแฟรี่โอเคเฟอร์แฟรี่แฟรี่ไม่เดี๋ยวต้องตอบแฟรี่ลองเป็นไทยลองหัวหน้ากิลไข่นี่เราชิงหัวหน้ากิลวิคุรีปั๊บได้เหรอลงหัวหน้ามาอย่างนี้เลยนะเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมครับวิกเกิลวิกเกิลวิกเกิลครับตอนนี้จะแบนจิตตอนนี้ต้องเป็นนอร์มอนใช่ไหมนอร์มอนนอร์มอนแล้วนอร์มอนมาผีเอ้ยจริงดิโอเคเป็นนอร์มอนจับแต่นอร์มอนแล้วนอร์มอนจะลิงก์มาหาตัวผียังไงพี่มีอีกแล้วเหรอโอเคแล้วต่อสู้จะลิงก์ไปหาผีมาชาโดมาชาโดเป็นไทยอะไรต่อสู้แล้วก็ไปผีโอเคมาชาโดมาชาโดนะโอเคแล้วก็มาผีเป็นไอ้ผีไอ้ผีมันเป็นพืชหรือพืชหรือผีขึ้นก่อนเซเลบี้บอกหน่อยก็ได้นะเห็นแบบเหมือนจ่อจ้องมาอย่างคมกริบอ่ะโอเคต้นไม้ผีขึ้นก่อนก็ขอบคุณนะเซเลบี้ช่วยได้เยอะเลยต่อมาพืชแมลงอันนี้พืชตอนนี้ผีแล้วมาพืชต้องไปแมลงพารัสได้ไหมพารัสไอพารัสมันเป็นอะไรขึ้นก่อนอะแมลงพืชใช่ไหมมันก็ไม่ได้เราต้องลิงก์ไปหาพืชแล้วตัวไหนมันจะลิงก์ไปหาได้เนี่ยพืชแล้วก็ไปแมลงมันจะมีไหมนะสงสัยอยู่คือหนึ่งเลยมันเป็นแมลงอ่ะไม่มันงั้นก็ต้องใช้วิธีนี้เพิดแล้วก็หาไทยสำรองลิลีฟตัวนี้เหรอลิลีฟเสร็จข้าจะลิงก์ไปอีกฝั่งเนี่ยได้นะนายบอกทางนี้เหรอเอาให้มันลิงก์มาซื้อบัวให้ได้ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบใจเย็นๆพืชอะไรที่มันจะขั้นไปหาแมลงได้น้องเต่าจารุด้าเขียนไงทูเทอร่าแล้วมันจะลิงก์ไปยังไงข้างบนได้ใช่ไหมข้างบนได้งั้นก็ยังไงต่อเนี่ยพืชแล้วก็ต้องลิงก์มาหาแมลงงั้นพืชไปหาพิษไหมเพราะว่าถ้าเราเอาสคอร์ลปีที่เป็นพิษแล้วก็แมลงเราก็ต้องหาพืชที่มีพิษซึ่งผมว่าหลายตัวเลยนะที่มันเป็นพืชแล้วก็พิษอ่ะเชื่อไหมใช่ไหมผมว่างั้นแหละจริงใช่จริงเลยบาเนะคิดลิงก์ไปหาคิดแมลงหินพืชแล้วต้องดูด้วยว่าเป็นสวอปไทป์ซึ่งสลับธาตุแบนไทป์เหล็กน้ำแล้วก็ต้องเป็นตัวอีโวคเพราะนั้นตอนนี้จะมาเป็นพืช
ตอบนี่ใช่ไหมจะหลุดนะหน้าเนี่ยเฉพาะร่างวิทยาการด้วยนะตอบสเนปี้ไม่ได้นี่จำชื่อตัวเองได้ด้วยนะอีจะได้จะได้พืชเสร็จเราไงต่อ No Legendary กดต่อกันอย่างเงี้ยโนเมก้าโน Legendary ห้ามร่างพิเศษเราต้องลิงก์มาหาโนมอนเหรอถ้าลิงก์มาหาโนมอนตอนนี้กดมันจะเชื่อมกันใช่ไหมว่าเป็นกดเดียวกันหมดเลยโอเคแต่อันหลังสุดก็จะเพิ่มมาทีหลังงั้นตอนนี้ก็จะสวอปใช่ไหมนะจะดูได้ยังไม่สวอปงั้นก็มีหนึ่งตัวนะที่ทำได้อะเพื่อนร่วมห้องนะจำได้อยู่นะแต่ว่าค่า Evolution Only งั้นต้องไปร่างสองละเดลิงเฉยๆไม่ได้สตาร์บัคแล้วก็มาจบด้วยนอร์มอนโอ้ทำไมเราคิดไม่ถึงล่ะนี่ไงเซเลบี้ตอนนี้พืชจะโยงมาหาทางนี้ส่วนจิตจะมาฝั่งนี้แล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นมิวใช่ไหมต้องใช่แล้วล่ะเซเลบี้ตัวคำตอบเลยได้ยังต้องได้ละได้ไหมได้ไหมสรุปกดปุ่มเลยเหรอมาวางปุ่มไว้ตอนไหนโอเคไปลงมาชั้นนี้อันนี้อะไรเนี่ยเซเลบี้มาคุยกันหน่อยเซเลบี้อยู่ไหนยังไม่อยู่แต่ข้างบนลงมางอนนี่ทำอะไรเนี่ยมีปุ่มไหมเนี่ยเซเลบี้อธิบายทีอันนี้ทำไงหันป้ายเต๋าลูกหนึ่งเต๋าลูกที่สองโอกาสออกเลขคู่นำมาลบกันได้3หรือลบ3ใส่ในช่องว่างที่มีคำตอบทอยลูกเต๋าเทียร์ครั้งจงแสดงโอกาสออกหน้าของลูกเต๋าเลยลงตาราง E คือลูกแรก E ถึงลูก2อันนี้เซรีบีหลบกันมาข้างบนมันให้มาไหนดูซิโอกาสออกเลขคู่นำมาลบคำได้3ลบ3งั้นเอานี่ก่อนไอ้1ลบ3 1 A ก็คือ1ลบ3อยู่ไหนลบ3อยู่ไหนนี่ๆ3ไม่ดิต้องไปสี่สี่ตรงนี้สี่แล้วก็เป็นสองกับห้าเซเลบี้หลบไปผมรู้ไปอย่างนี้แล้วก็สี่ลบกับหนึ่งจะเหลือสามก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นโอกาสออกเลขคู่เลขคู่ไงวะ2 2 4 4 6 6เหรอ2เดี๋ยวใช้สีนี้ใช่ไหม2 2 4 4 6 6อันนี้คือโอกาสออกเลขคู่เฮ้ยมันก็ไม่ได้แค่2 2 4 4 6นี่ว่ามันก็จะมี4 6แป๊บนึงนะดูก่อนเลขคู่มันจะเป็น1 1 2 2 3 3 4 4 5 5ถูกป่ะหรือเลขคู่แบบนี้งั้นสรุปมันยังไงเนี่ยค่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ทุกเลขหรือทุกทะลุเฉยเลยป้ายออกโอเคแล้วก็ทุบตรงนี้อย่างนี้เหรอเลขคู่น่าจะอย่างนี้ไหม
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6แล้วก็สีขาวในช่องที่มีคำตอบโอเคลองดูแล้วกันไม่รู้ถูกไหมถ้าตามหลักน่าจะเป็นอันก่อนนั่นเนี่ยโจทย์นี้ไม่ค่อยเคลียร์เลยเก็บของเหมือนเดิมเลยใช่ไหมโอเคพี่ตอบคำตอบเลยมันเป็นอย่างเงี้ยได้ไหมเอ่ยเอาปุ่มไปแปะเลยใช่ไหมโอเคงั้นไปต่อเลยนะเซเลบี้โอเคขอบคุณอะไรเนี่ยบี้มาคุยหน่อยนี่มันคืออะไรมาเคลียร์กันให้เข้าใจหน่อยหาทางผ่านไปโอเคนี่เฮ้ยรู้จะได้ค่อยๆดันตัวออกมาแล้วไงต่อโอ้อย่าบอกนะเหมือนเคยเอ้ยนั่นไงใช่จริงๆด้วยโอเคติดนิดนึงแล้วก็ดันตัวออกมาโอ้ยไปนุ่นโอเคได้ละพวกพี่หลุมนี้เด้อโอ้ยนั่นไงหลุมอะไรแปลกไม่รู้นูราชิไปอีกรอบนึงกระชุบอู้ไม่ทันแล้วก็ได้แล้วได้แล้วโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรไปอ่านไปเรื่อยๆอันนี้โหอะไรเนี่ยห้องแรกเทคโนโลยีไอ้เดอะคิลเลอร์บี้ช่วยอธิบายหน่อยเรียกบี้ทุกรอบแล้วกันเนี่ยเอ้ยจะตายกันอยู่แล้วไม่มีอาหารแล้วนะบี้ตายนี่คือตายจริงนะบี้อันนี้หาคนร้ายเหรอต้องอ่านป้ายโอเคนั่นเข้าใจอยู่โอเคเรื่องนี้ต้องให้พวกมันต่อสู้ผู้ชอบความยุติธรรมมาช่วยล่ะเอช่วยอ่านบทความทั้งหมดไปโอเคเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะอาจจะอ่านไม่ค่อยเข้าใจล่ะคือไออันนี้อาวุธโอเคเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าอันไหนต้องหาลำดับก่อนว่าอันไหนมาก่อนไหนที่หลังโอเคเดี๋ยวหาผู้ตายก่อนนี่เจอผู้ตายละตรงนี้ผู้ตายเป็นสีแดงเชื่อว่าถูกฆ่าโดยการวางยาเวลาที่ตายก็21:10 นสถานที่ตายหน้าลิสโตนทรัสเวลาตายอยู่ในช่วงเวลา21:00 ถึง 22:00 เวลาตายอยู่ข้างบนคือ21:10ด้านล่างมีถึง20:00เลยเหรอเฮ้ย20:00ดิ20:00-20:00ราคามันย้อนแย้งนะอาวุธเหรออาวุธที่ใช้ก่อเหตุคือสารนิโตรท็อกซินเอมีผลในภายในเวลา20 นาทีบริเวณที่พบคือซ้าย1ต้องไปดูฝั่งนู้นก่อนงั้นตรงนี้ไปเลยนั่นอันนี้คือลิสโตนท็อตคือที่เกิดเหตุหน้าลิสโตนท็อตหาฆาตกรจุดเริ่มต้นให้หาจุดที่มองผ่านลิสโตนท็อตไปหาเลฟพูดได้แต่ละบล็อกใช้เวลาเท่า5 นาทีซ้ายหนึ่งก็ทางนี้ซ้ายหนึ่งตรงนี้อันนี้คือจุดที่พบยาพิษส่วนจุดที่เห็นลิสโตนไอ้เลฟบุกก็ตรงนู้นกำแพงสวยไหมเรามาช่วยกันหน่อยคราวนี้ชมกำแพงเลยหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์เคยมีความแค้นกับสีแดงตอนเกิดเหตุทะเลาะกับสีเหลืองเรื่องสีแดงไม่เคยไปช่วยตัวเองใส่ช่วยตัวเองชักข้างๆไปแล้วกันตอนที่อยู่ตอนเกิดเหตุคือขวา2/3อันนี้ไม่น่าเกี่ยวเลยเป็นแค่ผู้เห็นเหตุการณ์เฉยแล้วก็แค้นสีแดงอันนี้น่าสงสัยแต่ว่าทะเลาะกับสีเหลือง
ไปทะเลาะไหมงั้นต้องอาศีเพื่อนของผู้ตายเป็นคนส่งมาส่งสีแดงเหมือนกันนะสีแดงก็แยกทางไปสีเหลืองได้คุยกับสีเขียวเวลาต่อมาโอเคชัดเจนว่าทะเลาะกันโอเคสองคนนี้บริสุทธิ์ละเพราะว่าไม่เกี่ยวละสีขาวเห็นสีแดงล่าสุดเวลา20:05 นบอกว่าสีเหลืองกับสีแดงมางานด้วยกันสีเหลืองกับสีแดงมางานด้วยกันใช่เห็นเวลา20:05 นงั้นแปลว่าสีแดงยังไม่ตายเวลานี้เหลือจะโดนวางยาก่อนอันนี้แล้วโอเคอันนี้ผู้ตายสีเหลืองน่าจะเป็นคนทำอาหารให้คนในงานทุกคนแต่ให้สีฟ้าไปบริการจนล่าสุดเวลา20:30 นเวลาตายคือ20:40นักข่าวมันยังแย้งอยู่นะที่อยู่ตอนเกิดเหตุคือขวา1เป็นไงบ้างต้องอ่านต่อไปคนบริกรเป็นคนคอยนำอาหารบริการให้คนในงานแต่จานที่ผู้ตายกินไม่ได้เป็นคนนำบริการเองอันนี้น่าจะเป็นคนอันนี้เจ้าของงานมีความแค้นกับสีแดงเป็นคนที่นำไวน์ไปให้ผู้ตายในช่วงเวลา20:20ยังไม่พบศพในเวลาต่ออันนี้ก็น่าจะคนพบศพกันเพราะอันนี้คนเจอศพคนแรกเวลาการคือ23:00 นเฮ้ยนานอยู่นะเวลาตายคือ22:00นเข้าต่ำสุดแล้วก็เวลาพบศพคือ23:00คิดตามแล้วกันเป็นคนเห็นผู้ตายเดินออกจากงานแต่ไม่เห็นคนอื่นเดินตามช่วงเวลาที่เจอคือ20:30งั้นแปลว่ายังไม่ตายช่วงเวลานั้นโอสิงั้นเราตัดเวลาช่วงนี้ได้นะก็แปลว่าอาจจะโดนฆ่าหลังจากนั้นหรืออาจจะโดนวางยาไว้แล้วล่ะเพราะว่ามันต้องรออีก10 นาทีใช่ไหมเนเธอร์20 นาทีแปลว่าเนเธอร์จะทำงานหลัง20 นาทีสีน้ำเงินเป็นคนที่นัดเจอกับสีแดงแต่ไม่ได้มาเจอกันจนกลับบ้านเวลาต่อมาแต่บ้านของเขาอยู่แค่ร้านยาซ้าย 2โอเคซ้าย 2 บน 4เป็นเห็นสีขาวเดินออกจากงานด้วยความรีบร้อนเวลา20:00 นออกไปทางซ้าย1 ช่องแล้วขึ้นบนไปเราไม่รู้บนกี่ช่องแปลว่าสีขาวออกจากงานแต่เห็นผู้ตายล่าสุดเวลา20:50 นออกจากงานช่วง3 ทุ่มเริ่มสงสัยสีขาวละรีบขึ้นไปทางข้างบนเห็นสีขาวแบกกล่องขนาดใหญ่ผ่านทางตัวเองในด้านล่างช่วงเวลา22:10 นโดยที่ตัวเองก็ไม่คิดอะไรต้องถามว่าเห็นตรงไหนซ้าย2บน2โอเคจำสีขาวไว้ก่อนขวา2บน3ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเอมาช่วยหน่อยเดินจากตรงไหนซ้าย2บน3ตรงนี้อ่ะเราผิดได้3ครั้งนะเอไม่ชัวร์ก็ดูต่อแล้วกันที่อยู่ตอนเกิดเหตุคือซ้าย1บน1แล้วก็ยาที่พบคือซ้าย1
ก็อยู่ซ้ายหนึ่งเหมือนกันแต่ขึ้นบนไป20นาทีพอไหมวะอันนี้คือตรงนี้เราใช้เวลาเดินทางมาที่10นาทีแบกกล่องมาเป็นไม่ได้ว่าจะแบกศพมาที่งานเพราะกล่องใหญ่งั้นตรงนี้เออได้เอมาเอต่อมาอันนี้ทำอะไรห้องนี้เราเรียกคนเดียวใช่ไหมเซริบี้ต้องถามเซริบี้สิมาถามเอทำไมเออเนาะก็แปลกเซริบี้ทำไงใช่เรากดได้คนเดียวอะไรนะห้องต่อไปห้องนี้เหรอโหมืดนะเอมันเป็นเพื่อนเลยกลัวขี่เซเลบี้ได้ไหมเนี่ยมาตรงนี้เหรอแล้วให้ขึ้นไปหาวิธีเอากล่องฮะนึกออกวิธีเดียวงั้นโดดโหบังมิดเลยมองไม่เห็นตัวใหญ่เกินไซส์เท่าไหร่เนี่ยโหนี่สมอนี่สมอแล้วนะงั้นต่อตัวโอ้ยจะตายเลือดเหลือ4หลอดละจะตายเอาโพชั่นก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะเจโคกะสูงสุดน่าจะเอแล้วล่ะเคโรไม่น่าจะสูงโอเคไม่ไหวอ่ะต้องงั้นเซรีบี้มาใส่ตัวเซรีบี้แล้วกันโอเคมาเอาข้อพูดยินดีชี้อะไรได้ละเกิดสายละขอบคุณมากเมย์ต่อตัวโอเคเที่ย4 5 5นะทำไงเอาทรายใส่ไปตรงนี้ใช่ไหม